เมื่อกี้ตีมะลังนะครับที่ทำครบนิดเดียวนะครับครบมันเปียกนะฮะหญ้าเปียกนะครับก็ทำนิดเดียวนะพยายามจุดให้มันควันนะครับแล้วก็เป่าใส่นะครับให้มันตกใจนะครับถ้ามันไม่ตกใจนี่เราก็ต้องตกใจแทนมันนะครับโดนแน่นอนอยู่แล้วนะครับได้ต้นน้ำฮะมันอ่อนนะครับตามตัวดอกข้าวโพดอันนี้มาเจอป่าข้าวโพดอีกแล้วนะฮะมีตัวนะครับผมมีดอกกระถินด้วยนะดอกกระถินก็กินนะครับนู่นครับนั่นเลยครับตัวผึ้งนะฮะจะกินช่วงเช้านะครับเราต้องพยายามมาแต่เช้านะฮะแต่อย่าเช้าจัดนะครับเพราะว่าบางทีตัวไม่ออกนะครับอากาศเย็นนี่ตัวจะไม่ออกเลยนะฮะคึ้มครับวันนี้นะฮะช่วงนี้คึ้มนะฮะวันนี้คึ้มมากเลยนะครับไม่ค่อยมีแดดนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ3 โมงแล้วนะครับคึ้มเกสรก็จะไม่ค่อยเหี่ยวนะครับเราก็ดูตัวได้อยู่นะฮะแต่บางรังไม่ออกหากินเลยนะครับดอกข้าวโพดเมื่อกี้เห็นตวงนะฮะไปไหนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแล้วก็ตามอีกนะฮะนั่นเลยครับนี่มาดูมันบินนะครับบินไปทิศไหนนะครับเราก็ตามไปนะฮะเกสรเต็มขาแล้วนะครับบางตัวก็ไปเลยนะครับแต่ส่วนมากจะก่อนจะบินไปรังนี่มันจะเกาะแล้วก็เช็ดขามันนะครับสังเกตนะฮะถ้าไปเห็นตัวไหนเช็ดเลยนะครับเกสรเต็มขามันก็โอเคนะฮะมันจะไปแล้วนะครับให้จับตามองดีๆนะฮะเดี๋ยวขอดูตัวก่อนนะครับจากดูตัวดอกกระโพดเมื่อกี้นะครับมาเจอแล้วนะฮะปุ้มข่อยนะครับอ่อนครับการสังเกตตัวเข้าออกนะฮะเห็นไหมครับบินออกให้หลุยเลยนะฮะนี่นะครับบินออกหากินนะครับคือเราไม่ต้องเดินไปมากมายนะครับเนี่ยนะฮะการตามตัวนะครับ10 รังนี่จะไม่เจอแค่ประมาณ2 รังนะครับส่วนมากจะเจอนะฮะการตามตัวนะครับจากจุดดูตัวที่ผมดูนู้นเลยนะครับดิวป่านู่นนะครับมาดูตัวดอกกระโพดสกัดอีกทีนึงนะฮะบินทิ่มมานี่นะครับจากตรงนู้นนะครับจากตรงนู้นนะฮะบินด่งมานะครับจุดมันใหญ่นะครับเลยต้องดูตัวสกัดนะครับถึงจะเจอนะครับผมหลังก็ไม่เล็กนะฮะใหญ่เหมือนกันนะครับแต่อ่อนนะฮะนี่นะครับอีกมุมนึงนะฮะใหญ่นะครับแต่ยังอ่อนนะฮะตัวเข้าออกป่าแบบนี้ก็ไม่ควรพลาดนะครับถ้าเพิ่งบินมานะฮะเราไม่เดินเข้าไปนะฮะนี่นะครับเราจะมองอยู่ปลายยอดนะฮะมองตั้ง5นะประมาณตั้ง1 นาทีนะครับมองดูช่องมันออกนะฮะเนี่ยนะครับมองแบบนี้นะครับถ้ามีเพิ่งนะครับจะออกมาปึ๊ดบินเข้าปึ๊ดเลยนะฮะตาต้องดีนะครับอันนี้ผมมายืนดูอยู่นะฮะถ้ามีอดออกไม่ได้นะครับแต่เห็นแล้วเดินไปดูเลยนะครับพึ่งแน่นอนนะครับนี่นะครับการตามพึ่งต่ำนะครับ